ประเด็นต่อไปนะคะจบจากสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะพาคุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์ต่างประเทศกันบ้างนะคะซีเรียออกมาประณามอิสราเอลโจมตีทางอากาศในดามัสกัสส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงดามัสกัสประเทศซีเรียว่าองค์กรสังเกตการด้านสิทธิมนุษยชนซีเรียรายงานว่ากองทัพอิสราเอลปฏิบัติการโจมตีทางอากาศสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับอาคารหลังหนึ่งในเขตเมสเซของกรุงดามัสกัสซึ่งข้อมูลข่าวกรองนะคะของอิสราเอลระบุว่าเป็นฐานปฏิบัติการของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์และกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านค่ะทางนี้นะคะทางด้าน SOHR ก็ออกมายืนยันว่าผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างน้อย9รายในจำนวนนี้อย่างน้อย5รายเป็นพลเรือนและมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2รายที่เป็นชาวต่างชาติซึ่งแหล่งข่าวในสถานเอกอัครราชทูตอิหร่านกล่าวว่าไม่มีผู้เสียชีวิตคนใดจากเหตุการณ์โจมตีครั้งนี้ที่เป็นชาวอิหร่านค่ะขณะที่ทางด้านอิสราเอลก็ยังไม่มีความคิดเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่กระทรวงการต่างประเทศซีเรียค่ะออกแถลงการประณามอิสราเอลและเรียกร้องประชาคมระหว่างประเทศร่วมกันหาทางหยุดยั้งอิสราเอลและการฉุดรั้งให้ทั้งภูมิภาคตะวันออกกลางต้องเผชิญแล้วก็มีผลกระทบอย่างร้ายแรงค่ะคุณผู้ชมคะถ้าย้อนกลับไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะทาง SOHR ก็รายงานว่ากองทัพอิสราเอลโจมตีทางอากาศในเขตเมสเซของกรุงดามัสกัสส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายรวมไปถึงบุตรเขยของนายฮัสซันนัสลาเลาะผู้นำสูงสุดของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ซึ่งเสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาค่ะ